ในช่วงที่สายฝนโปรยปรายแบบนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวในแบบประจนภัยกันดีกว่านะฮะไปที่จังหวัดนครนายกครับมีทั้งลุยโคลนมีทั้งลงน้ำกับสาริกาแอดเวนเจอร์นะครับในช่วงสมาร์ททริปครับจะถึงแล้วกำลังจะหลับอยู่เลยพี่จุ๊บบอกจะถึงแล้ววันนี้ทำงานวันนี้ครับเราสองคนจะไปไหนอะพี่วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดนครนายกวันนี้เหมือนเดิมวันนี้พามาแล้วเราต้องแอดเวนเจอร์แน่นอนแอดเวนเจอร์อย่างเดียวเลยแก๊งเราถูกต้องแต่วันนี้รูจมูกยังตันอยู่เลยเนี่ยเป็นไรอ่ะหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันหายใจเข้าแทนเออรอบนี้ไม่เอาขึ้นสูงเลยอันนี้รอบนี้เดี๋ยวแบบให้ลงน้ำดีกว่าพาไปล่องแก่งวันนี้ล่องแจงล่องแกงอยากไปมากล่องแจงโอ้ยมาถึงจังหวัดนครนายกแล้วผมไปฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าผมอยากจะล่องแกงจริงเหรอใช่เพราะทั้งชีวิตเนี่ยยังไม่เคยล่องแกงเลยนี่ไงวันนี้เรามาถึงแล้วเห็นไหมสาริกาแอดเวนเจอร์พอยต์สาริกาแอดเวนเจอร์พอยต์ใช่มาด้วยรถพี่เองเลยอยู่ติดนิดโอ้โหรถตัวเองรถนี่ยาริทีอาร์ดีของพี่อยู่แล้วขับสบายในเมืองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพาไปหาเจ้าถิ่นที่ตรงนี้ดีกว่ารู้จักใช่ไหมรู้จักกันสนิทกันโอ้พี่ปูนี่รู้จักกันดีสบายอยู่แล้วรู้จักกันดีปูวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมนี่เลยนี่เลยพี่ปูวันนี้จะพาเราสองคนไปแอดเวนเจอร์พี่โอ้มาที่นี่ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังมานครนายกไม่ผิดหวังเลยมาเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์เนี่ยครับที่นี่มีอะไรบ้างจริงหลักๆก็คือมีโรยตัวหน้าผาจริงสูง17เมตรครับผมโรยตัวด้วยแป้งไม่ใช่โรยตัวหมายถึงไต่เขาลงมาความสูงเรียกว่าโรยตัวด้วยแป้งถ้าอย่างนั้นก็ขายครับก็จะมีหุ่นล่อหุ่นล่อหุ่นล่อเป็นยังไงครับอันนี้ล็อกเป็นฟ็อกครับอ๋อลงไปอย่างนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมอีกตัวก็เป็นขับ ATV ครับผมล่องแก่งล่องแก่งเดี๋ยววันนี้พี่ปุ๊จะพาไปเองเลยหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ขับ ATV มารับเราครับแล้วเดี๋ยวไปเจอพี่ปุ๊อีกทีนึงผมจะขอเตรียมเรื่องอุปกรณ์เรืออ๋อที่ล่องแก่งท่าเรือเลยแสดงว่า ATV เดี๋ยวเราไปเจออีกท่านนึงใช่ครับวันนี้ผมไปเองครับไปเองอ๋อเดี๋ยวมีรถรับส่งถึงที่เลยผมก็นึกว่าจะต้องเดินไปเองไม่ครับครับสามารถมาดรอปรถตรงนี้ได้เลยแล้วมีรถรับส่งโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดีกว่าพี่เอไม่เสียเวลาเดี๋ยวให้พี่ปุ๊เขาเตรียมอุปกรณ์ล่องแจงไว้ล่องแกงครับผมถึงแล้วถึงไหนอะถึงเนี่ยแหละไม่รู้ที่ไหนเฮ้ยถึงแค่ต้องอย่างนี้ด้วยมั้ยพี่ปุ๊กก็อ๋อพี่แล้วเราจะไปยังไงกันน่ะใครเป็นคนพาเราไปอะใครเป็นคนพาไปนี่เดี๋ยวผมนำไปพี่อ้าวเราไม่บอกแต่แรกหลายกิโลเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่มาด้านนี้ครับครับผมแล้วเราไปก็พาไปแล้วไปเชิญที่รถเนี่ยครับครับผมอ่ะโอเคป่ะไปกันเลยนี่เลยใครยืมเงินแอดแวร์ไม่ใช่ AT ตัวไหน ATV ATV เป็นตัวนี้ครับผมอ๋อตัวนี้แล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้เรียกบักกี้ครับบักกี้เขาเอาบักกี้แล้วมันต่างกันยังไงอ่ะก็มันคนละสไตล์นี่สไตล์มอเตอร์ไซค์อันนี้เหมือนรถยนต์ครับอ๋อหรือพี่จะเอาอันนั้นผมจะเอาอันนี้เอาอันนี้ผมจะเอาอันนี้พี่เอาอันนั้นเอาอันนั้นผมเอาอันนู้นมึงจะบ้าจะเอาอะไรเดี๋ยวไปด้วยกันเลยดีกว่าพร้อมไหมพร้อมอยู่แล้ว
วิธีการขับยังไงอะพี่ขับไม่ยากครับเป็นเครื่องออโต้นะครับผมรถ2คันนี้เป็นเครื่องออโต้เหมือนกันทั้ง2คันเลยป่ะครับเหมือนกันครับอันนี้มีเกียร์ออโต้ด้วยใช่ครับแล้วเวลาตัวนี้เวลาใช้งานใช้งานก็คือใช้หัวมือกดคือกดสตาร์ทหรือว่าไงกดเร่งเป็นเดินหน้าไปครับอ๋อเร่งเดินหน้าแล้วก็เบรกอยู่ซ้ายซ้ายกับขวาเลยมันไม่ได้ใช้บิดแบบมอไซค์ไม่ครับเร่งอันนี้เซฟลูกค้าครับผมแล้วเวลาสตาร์ทอะครับสตาร์ทก็เปิดแล้วติดเลยแจเสร็จแล้วก็กำเบรกต้องกำเบรกก่อนนะครับเหมือนไอ้นี่เลยทูเมอร์กำเบรกแล้วกดส่วนไอ้เจ้าบักกี้นี่ก็บิดกุญแจเหมือนรถยนต์เลยครับบิดไปติดเลยมันจะพุ่งไหมเนี่ยไม่พุ่งครับปรับได้ที่เราไม่เร่งฮะแล้วก็เร่งเหมือนรถยนต์เกียร์ออโต้ครับผมโอเคงั้นพร้อมไหมพร้อมพี่พร้อมมาเดี๋ยวพี่เอาคันนู้นก็ได้มอไซค์แล้วกันถนัดได้ไปงั้นไปกันเลยดีกว่าแล้วแต่ไปพี่ไปล่องแก่งอยู่เข้าไปไหนพี่เล่นใหญ่อ๋อเหรอพี่เล่นใหญ่เป็นไงบ้างสนุกพี่นัทถ้าเกิดใครอยากที่จะมาสนุกแบบเราแบบนี้เนี่ยราคาอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างครับเนี่ยถ้ามาจากรายการนะพี่ให้ราคาพิเศษเฮ้ถ้ามาจากรายการซุปเปอร์ฟาสต์นะครับมาหาคุณนัทนะครับหรือว่ามาหาลุงนพรัตน์นี่เจ้าของครับใช่เท่าไหร่ถ้าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ปกติอยู่ที่600ครับ600ถ้าไม่ปกตินี่ 1,200 มันไม่ใช่ไม่ได้เปิดห้องแล้วตอนนี้นะครับอันนี้อยู่ที่500ครับ500ไม่ใช่โจรนะครับก็คือราคาได้ครับอ๋อคันนี้ก็500ครับพี่โอเคงั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งคลิปที่ปุ๊นะครับวันนี้รออยู่พี่ปุ๊รออยู่ตรงนู้นแล้วใช่แต่เราเอา ATV ไปคงลำบากนะใช่เดี๋ยวเราต้องไปต่อคันเดิมของแถวคันเดิมแล้วเราก็ไปล่องแก่งกันนี้เปียกของแท้เลยมาครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็มาอยู่กันที่เขื่อนขุนด่านประการชนเรียบร้อยหลังจาก ATV เรียบร้อยแล้วหลังจาก ATV แล้วเราก็ปล่อยให้พี่ปุ๊เนี่ยมาเคลียร์สถานที่ถูกต้องมาเป่าลมเรือก่อนอ่ะเพื่อที่เราจะไปกันเพื่อล่องแก่งเราจะมาล่องแก่งอีกร้อยกว่าโลครับไม่ใช่กว่าโลป้าแบบพี่ปุ๊ไม่แบบพี่ปุ๊ด้วยรอให้พี่ปุ๊รอไม่นานใช่ระดับเราแล้วแหมดูใช่ก็มาเลยดูพี่ปุ๊รอไม่นานใช่โอ้โหพี่ปุ๊โอยจะนั่งหลับอยู่นะเนี่ยไปไหนกันมานอนขับ ATV เลยแล้วโอเคเป็นไงครับครับผมสนุกไหมผมเนี่ยบักกี้ครับพี่บักกี้เลยเล่นบักกี้เล่นตัวใหญ่เลยเหรอบักกี้ครับนี่แหละบักกี้ที่เป็นรถขับซีอันเล็กๆเรียบๆครับตอนนี้ดีกว่าอีกฟิวนึงฟิวนึงนะครับล่องแก่งใช่ครับอันนี้พี่เป่าอยู่นานไหมฮะนี่เราไปลำนี้ป่ะพี่ปุ๊ใช่ครับไปลำนี้จะหลับคออยู่แล้วเนี่ยตัวพี่ปุ๊ขนาดนี้ถ้าเอาปากเป่าเรือขนาดนี้เอาพี่ปุ๊แนะนำว่าจะไปที่เราไปไงเดี๋ยวนะครับระยะทางการล่องวันนี้เราล่อง7กิโลระดับน้ำก็ประมาณเลเวล 2ครับผมนะครับเขื่อนเขาจะเปิดน้ำให้เราก็จะมีน้ำตกนางรองวันสุดท้ายที่เราจะไปเจออีกประมาณ100 เมตรเนี่ยก็ไปเจอน้ำตกนางรองครับแล้วถัดไปอีกประมาณ200 เมตรก็เป็นน้ำตกของไทยก็จะเป็นคลองนะครับไม่ใช่น้ำตกนะเป็นคลองผ่านจากน้ำตกเราจะไปกันแบบนี้เลยเหรอไม่ได้เลยกดเหล็กเลยห้ามเลยครับครับผมกดเหล็กเลยคือต้องมีชูชีพมีหมวกกันน็อกนะครับชูชีพก็จะเป็นตรงนี้นี่ชูชีพได้ครับอันนี้ผมวิเศษเหรอครับว้าวนี่กำลังหิวเลยพี่ทำไมอ่ะกินพายไหมกินพายคนละพายกันป้าพายไปกันเดี๋ยวเราไปรับชูชีพด้านนู้นครับเดินครับด้วยป้าไปนะครับครับเป็นทีเทคนะครับนะฮะแต่นิ้วโป้งนิ้วโป้งโดนแล้วนิ้วกลางไม่ได้ใช่ไหมครับนิ้วกลางไม่ได้นิ้วกลางไม่ใช่อย่างอื่นนิ้ว
โอ้โหเนาะครับน้ำพายตั้งฉากกับน้ำครับแบ่งพายเป็นสามส่วนแล้วสายตาให้มองไปทางไหนครับสายตามองขาวไว้ก่อนโอ้โหขาวครับสายตามองขาวครับผมยังไม่เห็นมีอะไรขาวๆแถวนี้เลยพี่ขาวทั้งคู่เลยลงพายลึกลากยาวครับลากยาวเอาพายไปเลยล้อผมหน่อยฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนี้ฝั่งขวาขวาซ้ายของตัวเองจะมีคำสั่งไม่ยากขวาซ้ายพายคือพายพร้อมกันครับครับผมเขาบอกว่าซ้ายพายพักซ้ายพายอย่างเดียวได้เลยครับพี่ช่วยซ้ายหนักๆเลยได้ไหมครับไม่หมายถึงซ้ายเท่าไหร่หมายถึงซ้ายสู้ตายใช่ไหมซ้ายผมอย่างนี้ผมให้พี่ร้อยหนึ่งสู้ตายอย่างนี้พี่สั่งซ้ายหนักๆเลย150โอเคเดี๋ยวจัดพายโอเคแล้วตรงนี้เหรอบริเวณนี้ป่ะเราจะเล่นเกมครับน้ำสายอ้าวเราต้องพายพร้อมกันครับผมพายพร้อมกันนะพายเลยอ้าวฮึบอ้าวลุยเอาทีแมนออกแรงนิดนึงพาพวกผมมาอยู่ที่ไหนอะเนี่ยอ่ะตอนนี้เรามาถึงจุดเล่นน้ำไฮไลท์อีกอย่างนึงในการลงแข่งนะครับอันนี้คือเป็นเรียกว่าเขื่อนหรือไฟที่ว่าชะลอน้ำนะครับไม่ให้น้ำหลุดจากทางรีสอร์ทนะครับตรงนี้น้ำก็จะลึกนิดนึงนะครับใช่ครับอันนี้มาจากฝนตกวังตะไคร้นะครับก็จะผ่านรีสอร์ทมาต่างอันนี้เป็นน้ำครับนะครับชะลอน้ำใช่เราสามารถเล่นได้เลยเล่นได้เลยเล่นได้เลยแล้วจะรออะไรกันล่ะฮะไม่ยังไม่มันที่จุดอะไรเอาจะหนีบ้าคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาซ้อมหมอบทำไมเนี่ยข้างหน้ามันจะมีกิ่งไผ่มีกิ่งไผ่เลยนะมีกิ่งไม้ต้องซ้อมอีกแล้วเราต้องก้มนะครับก้มหลบไปต้องก้มหัวไปด้านหน้านะครับอ๋อครับไม่ใช่ก้มอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าหงายแล้วให้ก้มนะครับก้มหงายไปหงายไปนี่นะจมูกเกี่ยวจมูกไปเลยนะครับซ้อมซ้อมเอ้าเฮ้ยจะไปไม่ถึงเฮ้ยพี่เอ้าโอ้โหกลัวเราก็มาถึงจุดหมายแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับไม่ค่อยเหนื่อยไกลนะไกลเหมือนกันสาวทำไมตัวเปียกๆฮะเนี่ยฉี่มั้งบ้าถามบ้าล่องแข่งตัวไม่เปียกใช่ไหมซ้อมก้มซ้อมก้มนี่ซ้อมก้มก็พี่เอซ้อมก้มแต่ตอนนี้ในจุดที่เราอยู่ตอนนี้นะครับมีจุดให้เล่นหนึ่งอย่างผมเห็นแล้วผมกระโดดเดี๋ยวผมจะให้พี่เอกระโดดก่อนนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะผมกระโดดเลยอ๋อรู้สึกว่าพี่ห่วงพี่ห่วงเนี่ยเมื่อกี้เขาห่วงนะเขาถึงทำเหรอใช่จริงเหรอพี่บิ่มเร็วๆจำนะมันไม่ดีจำไปเมื่อกี้ผักกูตกไปเลยหนูไม่ดีนะไปแล้วไปแล้วไปเล่นกันต่อดีกว่าไปเร็วไปเร็วWhere is the where พี่ลงก่อนเลยลงก่อนเลยเดี๋ยวจะไปเห็นนี่เลยอะไรไหนๆก็ไหนๆก็ไม่ทักด้วย Where is the where เป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบไม่เอาให้มันแบบโอ้น้อยออกก็ได้เป่ายิงฉุบบ้านสองคนโอ้น้อยออกอะไรหรอกโอ้น้อยกี่ครั้งอ่ะ10ครั้งเป่ายิงฉุบ10ครั้งเอาครั้งเดียวไปเลยครั้งเดียวจบไปเลยใครลงก่อนใครลงก่อนอันนี้นะกรรไกรค้อนแล้วก็กระดาษนะตะปูไม่เอานะมุกตะปูไม่เล่นนะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ตะปูไม่ใช่ไม่เล่นนะไม่เล่นนะแทบจะทิ่มหน้ามาเดหนึ่งสองสามว้าวแพ้ต้องลงดิชนะนี่คือต้องไปก่อนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย
คนชนะต้องทำอะไรก่อนตลอดคนชนะนี่จะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ขอบคุณครับโอ้โหพี่เอไปก่อนเลยฮะเอเปลี่ยนทั้งตัวเปลี่ยนทั้งตัวเปลี่ยนหมดเลยพี่เอก็เปลี่ยนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางสาริกา Adventure Point ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อกิจกรรมดีๆมาให้เรา2คนนะครับได้มาสนุกกันทั้งวันอยากให้พี่ปุ๊เป็นคนนำพวกเราไปลงโขวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นไปขี่ครับขับ ATV ได้แล้วก็ล่องแก่งบักกี้ล่องแก่งแต่ล่องแก่งบักกี้สนุกสนุกไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ชมนะครับใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่ครับผมเชิญได้เลยเชิญได้เลยครับยินดีต้อนรับครับสนุกมากจริงๆก็นึกถึงสายนิกาแอดเวนเจอร์พอยต์ไว้ก่อนเลยครับได้เจอครบทุกรถทุกอย่างเลยกิจกรรมมีเยอะครับเยอะวันนี้ขอบคุณพี่ปูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ววันนี้เวลาของเรานะครับก็คงหมดแล้วครั้งหน้าเราจะพาไปไหนก็ติดตามให้ดีในช่วงของ Smart Trip มีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามจะเป็นยังไงคราวหน้าเจอกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายแล้วพบกัน